นับสนุนโดย All New Vios MK Restaurant ได้เวลามาร่วมสนเสียงเรียนเล่นกันแล้วล่ะครับวันนี้นี่เขตพิเศษของเราเปิดพื้นที่ให้บรรดาศิษย์เก่าจอมเก่าจากโรงเรียนสุดแกร่งมาประลองความเกรียนเซียนซ่าโอ้โหงานนี้จะโหดมันหรือฮาก็ต้องไปถาม2พิธีกรสุดหล่อสุดเท่เฮ้ยใครล่ะจะกล้าเทียบเปิร์สุวิกรมอมรนันท์และแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธีรวงและได้เวลาที่เราจะมาครับผมสนเซียนเรียนเล่นในเด็กหลังห้องสวัสดีครับเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะงงว่าทำไมเด็กหลังห้องในวันนี้ดูอายุเยอะจังต้องใช้คำว่าอดีตเด็กหลังห้องครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เขาบอกอายุเยอะทำสะดุ้งไม่คิดถึงที่ต้องหลับของนี่เดือดร้อนแทนไงสัปดาห์นี้กับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมีเทปพิเศษนะฮะใช้ชื่อเทปว่าจตุรมิตรสเปเชียลนั่นเองนะครับจะเอาเหล่าบรรดาศิษย์เก่าของทั้ง4โรงเรียนชายล้วนซึ่งประกอบไปด้วยสูงเวลาวิทยาลัยอัสสัมชัญกรุงเทพคริสเตียนเทพศิรินทะลิงมาร่วมกันแข่งขันสัปดาห์นี้เป็นตัวแทนของทางกรุงเทพคริสเตียนกับอัสสัมชัญมานำการแข่งขันกันก่อนได้ข่าวว่ารักกันมากเลยใช่ไหมครับสองเรียนนี้ก็รักกันนะพี่เพชรนะรักกันจริงจริงกรุงเทพคริสเตียนอัสสัมชัญเนี่ยนะครับเป็นเหมือนโรงเรียนที่มีการแข่งขันทางด้านการเรียนทางด้านกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่รักกันก็มีอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กันพี่เพชรกับพี่ป๋องเนี่ยเป็นเด็กหลังห้องมาครับอยู่โรงเรียนผมหลังห้องประมาณนึงนะผมหลังห้องเลยอ่ะอยากรู้พี่ป๋องในส่วนตัวนึงเคยมีความรักในช่วงเรียนไหมฮะมีฮะยังไงครับผมเล่าสักหน่อยก็มีกับเด็กข้างบ้านไม่สนใจเราอะไรครับผมอกหักไหมก็อกหักอกหักตลอดนะฮะเฮ้ยหน้าอย่างนี้โอ้พี่นี้ก็อกหักอีกอะพี่โอ้โหดูหนังหน้าเปื้องไอ้แจ็คเลยครับบีมก็รู้ว่าได้ยินเนี่ยว่าใครที่แม่งพาออกเนี่ยไอ้นี่ประจำที่ของครับพี่เขาเชิญเด็กหลังห้องจะขึ้นเนี่ยหลังห้องของโรงเรียนแรกเนี่ยประสบการณ์เก่ากึกน่าเป็นเด็กหลังห้องกันจริงๆใช่ครับมาถึงฝั่งทางเรียนอัสสัมชัญบางรักบ้างนะครับดูจากรอยสักแล้วรู้นั่งหน้าห้องแน่นอนสบายสุดท้ายตัวหน้าเขาเป็นอัสสัมในวันนี้นะครับก็เป็นพี่บีมสันยูแล้วก็พี่แจ๊บเดอะริชแมนทอยใช่ครับทั้งสองคนเรียนทันกันไหมครับเรา115ผม116พี่แจ๊บสมัยเรียนนั่งหน้าห้องหลังห้องครับโอ้หลังห้องครับหลังห้องแต่ได้ข่าวว่านั่งหลังห้องแต่มีดีกรีเป็นถึงรองประธานนักเรียนใช่บังหน้าไปเป็นได้ยังไงรองประธานนักเรียนจริงๆแล้วอยากสมัครอยากทำกิจกรรมประมาณนั้นเพราะว่าตอนประมาณม.4อะไรเงี้ยก็ทำเชียร์ทำอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าแบบอยากทำอะไรให้โรงเรียนบ้างกิจกรรมแบบช่วงแบบกำลังจะออกจากโรงเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างนึงเอาพี่บีมบ้างดีกว่าผมฮะผมก็จะแนวแบบชอบโดดเรียนเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่พี่อ่ะตอนม.4ก็3กว่าโอ้เรียนดีพอม.5ก็รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับก็เหลืออยู่ 0.68 พี่เปลี่ยนหนักไปไหมพี่เฮ้ยแต่เทอม2ผมพัฒนานะเป็นเท่าไหร่ 0.71 เรียกได้ว่าประสบการณ์นั้นโชคโชนมากใช่ครับโชคโชนมากทั้ง2คนนะครับงั้นเชิญศิษย์เก่าครับอดีตเด็กหลังห้องของโรงเรียนอัสสัมชัญไปประจำที่ก่อนบ้างนะครับขอเชิญประจำที่เลยครับช่วงเปิดเรียนสนับสนุนโดย MK Restaurant แล้วที่สำคัญกว่านั้นนะครับพี่แจ๊คครับครับพี่เปิดครับที่พี่
ทั้ง2ทีมวันนี้มาร่วมแข่งขันกันถึงแม้จะเป็นตัวแทนจากอดีตเด็กหลังห้องของแต่ละโรงเรียนก็ตามเนี่ยนะครับมีจุดหมายเดียวกันก็คือว่ามาร่วมกันแข่งขันในรายการของเราในวันนี้เพื่อที่ชิงทุนการศึกษาไปให้กับโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนนะครับสิรินธรราชวิทยาลัยครับที่มาเชียร์อยู่วันนี้ครับขอเชิญด้วยเอาละครับมาสู่ช่วงแรกกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับช่วงของการสอบเก็บคะแนนนะครับในตอนนี้นะครับทางฝั่งของศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนประจำอยู่ที่แท่นมาชิตะสาหร่ายทะเลย่างมาชิตะครับและส่วนโรงเรียนนะฮะอัสสัมชัญนะครับประจำอยู่ที่แฟต98ครับการสอบเก็บคะแนนในวันนี้ไม่รู้ว่าจะง่ายหรือยากนะฮะอันนี้ต้องถามพี่แจ็คเป็นกูรูเรื่องของการสอบเก็บคะแนนก็เก็บคะแนนมั่นใจว่าทุกคนต้องทำให้ได้นะครับเพื่อจะก้าวต่อไปนะครับผมสำหรับในรายการวันนี้ก็ขอให้เต็มที่และผมย้ำอีกหนึ่งอย่างนะฮะผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถส่งกำลังใจเชียร์นะครับมาที่หมายเลข4ตอง106ครับผม411106นั่นเองครับผมนะฮะเกมในการสอบเก็บคะแนนในวันนี้มีชื่อว่าอะไรครับจับไข่ขึงพืชครับเกมจับไข่ขึงพืชเป็นเกมที่ตัวแทนทั้งสองโรงเรียนเนี่ยจะต้องทำการขึงผ้าโยนไข่ดิบให้กับน้องๆที่คอยรับอยู่บนสแตนทีมไหนโยนไข่ให้น้องๆได้สำเร็จโดยไข่ไม่ตกไม่แตกได้ครบ5ฟองก่อนก็จะได้คะแนนเก็บไปก่อนเลย10คะแนนไม่รู้ว่าเด็กหลังห้องรุ่นเก่าของเราทีมไหนจะชำนาญเรื่องไข่มากกว่ากันนะครับเนื่องจากว่าทางฝั่งพี่แจ๊บกับพี่บีมเนี่ยน่าจะอายุน้อยอาวุโสน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วให้ทางฝั่งคนที่อาวุโสน้อยกว่าเล่นก่อนเพราะคนที่อายุมากจะได้ดูแจ๋วอาวุโสมากกว่าจะได้เล่นทีหลังได้เปรียบอะไรเงี้ยนะงั้นเชิญทางพี่แจ๊บกับพี่บีมประจำที่ได้เลยครับครับบอกให้ทำไม่ได้แล้วกันนะของมันเกี่ยวเรื่ององศาด้วยนะถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาแล้วเริ่มครับหนึ่งสองครับเข้าไปเต็มคอเลยครับเอามาเร็ว1 2 3เฮ้ยครับเร็ว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 ทำไม1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยใช้เวลาไปไม่ถึง1นาทีโอ้ทำเวลาไปทั้งสิ้น53วินาทีมาดูต่างคริสเตียนกันบ้างนะครับมาเออทำให้ดูมาสามมาช่วยกันหน่อยเออไปไหนนะลูกพี่ครับพร้อมแล้วนะครับผมบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยแพ้อาสามนะแล้วผมก็ไม่แพ้นะอันนั้นมันฟุตบอลพี่อันนั้นมันฟุตบอลถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณนะครับเริ่มครับเฮ้ยน้ำใจไม่มีเลยอ่ะพี่มาเดี๋ยวสิรอก่อนสิช้าๆ1 2 3เฮ้ยทำนี้เสร็จแล้วเสีย1 2 3เอ้ยเร็วๆลูกเอ้ยเดี๋ยวนะเนี่ยสามสอง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 
ใส่หมดก็เลยออกมานะครับปรากฏว่านะครับทีมอัสสัมชัญนะครับชนะไปครับเลย10คะแนนนะครับใช่ครับผมมอบให้กับน้องๆที่เชียร์ทางฝั่งอัสสัมอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนะครับให้ไปสุขร่วมกันมันยกห้องมีกิฟต์วอเชอร์จากทาง MK Restaurant มอบให้มูลค่า 5,000 บาททีมจะอาสาเป็นตัวแทนรับมอบแล้วกันทางฝั่งนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเรามีตุ๊กตามอบให้เป็นของที่ระลึกจาก MK Restaurant ครับเอาใส่ผ้าแล้วขึ้นเลยไหมเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยมากชีวิตนี้เคยโยนไข่อะไรแบบนี้มาก่อนไหมคือพี่ว่าถ้าพี่จับคู่กับคนอื่นที่เป็นรุ่นพี่พี่ที่ไม่ใช่คนนี้นะทำไม่ดีแต่คอนี่พี่ก็ต้องมีพรสามัคคีโอ้ตัวมากเลยแต่อย่าเพิ่งถอดใจไปนะครับน้องๆฝั่งนี้เพราะว่าในช่วงหน้านะครับยังมีคะแนนให้เลือกเก็บอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อกับการสอบมิดเทอมในรายการเด็กหลังห้องไทย